ครับในส่วนของกรมการทหารบกนะครับเป็นหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนะครับที่รับคำสั่งจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนะครับงานที่สำคัญที่เราผ่านมาก็คือการสร้างความเข้าใจนะครับว่าความจำเป็นของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เข้ามาปกครองประเทศอันที่สองคือการสร้างความปองดองความสมานสามัคคีนะครับโดยไม่แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายประเด็นสำคัญคือการบังคับใช้กฎหมายคือการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนโดยร่วมกับฝ่ายปกครองและก็ทางตำรวจนะครับโดยการสำคัญที่ผ่านมาก็คือการปราบปรามผู้ที่กระทำผิดกฎหมายอาทิเช่นนะครับผู้ค้ายาเสพติดและการพนันครับอาวุธเถื่อนและสิ่งของผิดกฎหมายต่างๆและที่สำคัญคือเราได้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษาที่มีปัญหาอยู่ทั่วทุกจังหวัดนะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงการเดินหน้าประเทศไทยนะครับก็ขอฝากให้พ่อแม่พี่น้องของประชาชนคนไทยเนี่ยมีความรักต่อสามัคคีเพื่อเตรียมการเลือกตั้งในปีหน้านะครับให้เกิดความเป็นสุขยุติธรรมและขอให้เราเลือกผู้แทนที่คนดีมีคุณธรรมเป็นผู้แทนของเราต่อไปครับ